สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวความรักของใครนะคะและรูปแบบไหนมาดูกันนะคะขอเช็คพลังงานระหว่างคุณกับเขาก่อนมีคนหนึ่งนะคะที่อยู่ในลัคนาหรือราศีธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมแล้วก็มีราศีพิจิกคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวดื้อค่อนข้างจะหัวดื้อจริงๆแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนใจดีคนหนึ่งนะแต่ว่าด้วยความหัวดื้อของเขาอะค่ะบางทีเขาก็ไม่ยอมใครง่ายๆบางครั้งอาจจะดูเหมือนเขาเกเรเหมือนเอาแต่ใจเหมือนทำอะไรแบบไม่แคร์คนอื่นแต่จริงๆอ่ะเขาแคร์นะแต่คนอื่นอาจจะไม่เห็นว่าเขาแคร์ยังไงหรือว่าเขารู้สึกความรู้สึกจริงๆของเขาอ่ะเป็นยังไงเวลาที่เขาทำให้คนอื่นเสียใจทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยเขาอ่ะจริงๆเขามีความรู้สึกเขาก็รู้สึกผิดเขารู้ตัวว่าเขาผิดแหละแต่ด้วยความจะเรียกว่าอะไรอ่ะความดื้อความทิฏฐิของเขาความอีโก้ของเขาอ่ะมันทำให้บางครั้งเขาก็ทำอะไรที่ไม่น่ารักลงไปแต่จริงๆในจิตใจเขาจริงๆอ่ะเขาก็มีความดีอยู่มีความใจดีนะคะช่วยเหลือคนอื่นก็ช่วยนะถึงบางครั้งจะเอาเปรียบคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ช่วยเหลือคนเยอะเหมือนกันเออก็แปลกเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบทำบุญไหมชอบทำบุญใจดีนะคะเป็นแบบสองบุคลิกอะแล้วก็เขาเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งไม่ใช่ว่าเป็นคนเงียบขรึมนะแต่หมายถึงว่ามีปัญหาในการสื่อสารนะคะคำพูดของเขาอ่ะบางทีพูดออกมาแล้วคนฟังอ่ะฟังเป็นอีกอย่างนึงทั้งที่เขาต้องการจะสื่อสารความหมายอีกอย่างนึงบางทีก็ทำให้เกิดการเข้าใจผิดได้คือบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่คำพูดของเขามันอาจจะทำให้คนฟังว่าเขามีเจตนาร้ายก็ได้อย่างเงี้ยเป็นคนที่สื่อสารไม่ค่อยเก่งสื่อสารแบบไม่ค่อยตรงกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งนะคะคนนี้เนี่ยมีลัคนาหรือราศีมีนกรกฎพิจิกอยู่ในราศีธาตุน้ำแล้วก็ดูดวงเป็นด้วยหรือเปล่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีเซนส์มีเซนส์แรงนะคะหรืออาจจะดูดวงได้ด้วยอาจจะเป็นหมอดูอยู่แล้วก็ได้นะคนนี้แล้วก็มีความเชื่อในเรื่องของดวงในเรื่องของโชคชะตาค่อนข้างมากค่อนข้างสูงเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนเซนแรงมากเลยนะเซนแรงแบบสามารถทายดวงชะตาของคนอื่นได้อะอาจจะเป็นศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งอะหรือบางคนอาจจะเป็นการแบบดูลายมือหรือว่าดูแบบวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็หรือบางคนอะหนักไปกว่านั้นคือเซนแรงแบบ
ห็นผีเห็นวิญญาณเห็นอะไรไปอย่างนี้เลยอ่ะหรือว่าอาจจะเซนส์แรงแบบแรงมากๆเหมือนแบบมีพายกระซิบอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหมายถึงว่าคือไม่อาจจะไม่ใช่พายกระซิบค่ะแต่อาจจะได้ยินเสียงหรือว่าสัมผัสได้อ่ะแบบใช้จิตสัมผัสได้ขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ผู้อ่านรู้สึกว่าบางคนมีบางคนมีของแล้วก็แรงด้วยนะคะเออแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคนเนี้ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มีแรงดึงดูดมีความน่าสนใจน่าค้นหาแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมั่นใจในตัวเองมีอีโก้เหมือนกันอ่ะไหนดูทีนี้เรื่องราวของคนสองคนนี้จะเป็นยังไงเอ่ยหยิบออกมาเยอะเชียวอ่ะไหนขอดูหน่อยคุณน่ะคุณมีความกระตือรือร้นมีความพยายามมีความพยายามที่จะ take action หรือทำอะไรในความสัมพันธ์นะคะมากกว่าเขาคือตัวเขาอ่ะจะออกแนวแบบตามคุณมากกว่าแต่คุณจะเป็นคนนำแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเขาอะเหมือนแบบถ้าให้ทำอะไรเองอะให้คิดเองทำเองอะเขาไม่ค่อยทำเขาจะแบบนิ่งๆแต่จริงๆเขาใช้ความพยายามใช้ความพยายามมากอยู่นะเขาก็อดทนเขาก็พยายามอยู่แหละเออแบบเวลามีปัญหาหรือทะเลาะอะไรกันอย่างเงี้ยคุณจะเป็นฝ่ายที่คุณจะเป็นคนที่ไม่เก็บเงียบอะค่ะคือเวลามีปัญหาอะไรกันคุณจะพูดออกมาเลยคือจะต้องเคลียร์จะต้องชัดจะต้องแบบให้มันจบเรื่องในขณะที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยเขาอะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเก็บค่อนข้างจะนิ่งเวลามีปัญหาอะไรก็คือจะเก็บมันเอาไว้อะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกไม่ค่อยแสดงอาการแล้วคุณจะเป็นคนที่ต้องคอยบอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีนะทำแบบนี้ไม่โอเคนะคุณจะเป็นคนนำมากกว่าเขานะคะคุณอะจริงๆคุณอะรู้สึกว่าคุณชอบเขามากคุณชอบเขามากในขณะเดียวกันเขาเองก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็ชอบคุณนะคุณเป็นคนที่เป็นฝ่ายจะเข้าหาเขามากกว่าตัวเขาทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าคุณเริ่มมีความรู้สึกว่าทำไมมีแต่คุณที่เป็นฝ่ายให้คุณอยากให้เขาแสดงออกอะไรบ้างคืออยากให้เขามีปฏิสัมพันธ์มากกว่านี้อ่ะอยากให้เขาทำอะไรให้คุณรู้สึกได้ถึงความรักได้ถึงความรู้สึกดีๆบ้างคุณเริ่มแบบเอ๊ะไม่แน่ใจว่ามันมีแค่ฉันคนเดียวหรือเปล่าที่รักเขาเนี่ยคุณเริ่มมีความรู้สึกแบบเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองละเริ่มคิดมากเริ่มระแวงนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นฉันคิดไปเองนะหรือเขาไม่ได้คิดอะไรกับเรานะในขณะที่เขาเนี่ยก็เขาเองก็ไม่ได้เอาจริงๆอ่ะตัวเขาอ่ะผู้อ่านก็มีความรู้สึกคล้ายๆคุณเหมือนกันว่า
เขาดูมีความรู้สึกกับคุณเขาดูชอบคุณก็จริงแต่บางครั้งอ่ะเขาก็เหมือนแบบไม่ไปหน้าไม่มาหลังอะค่ะคือไม่มีความคืบหน้าไม่ทำอะไรให้มันแบบชัดเจนหรือเป็นชิ้นเป็นอันไม่ทำให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อไปอะแต่มันก็ไม่ได้ถอยหลังนะคือมันก็ดูนิ่งๆอะค่ะมันดูแบบวนไปวนมาเหมือนใช้ชีวิตประจำวันเหมือนมีรูทีนที่แบบทำเป็นประจำก็ทำอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆแล้วมันคล้ายๆว่าอารมณ์มันดูจืดชืดอะมันไม่มีอะไรตื่นเต้นมันไม่มีอะไรน่าสนใจมันไม่มีอะไรที่แบบที่แปลกใหม่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนเขาไม่ใส่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคุณอ่ะต้องการความชัดเจนนะคะต้องการความมั่นคงต้องการคอมมิตเมนท์ที่แบบมันชัดเจนอ่ะเขาก็รู้แหละว่าคุณต้องการอะไรแล้วเขาตอนเนี้ยเขาก็พยายามที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งเขาก็รู้ตัวนะว่าคุณไม่พอใจอะไรคุณไม่ชอบอะไรคุณมีปัญหาอะไรแล้วตัวเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการความชัดเจนต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ใช่ไหมเขาก็พยายามแต่เนี่ยเขาอะยังไม่ได้มีความมั่นคงมากพอสำหรับความรู้สึกหรือว่าความจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบคุณนะเขาชอบคุณแต่เหมือนตัวเขาอ่ะยังไม่ได้พร้อมจะจริงจังมากพอไม่จริงจังเท่าคุณว่างั้นเถอะในขณะที่คุณมีความรักมามอบให้เขาก็ทำร้ายจิตใจคุณหลายครั้งเหมือนกันคุณเห็นนะมันเป็นไพ่เด็กถือไม้มันเป็นอะไรที่แบบฉาบฉวยอะค่ะคือบางครั้งบางอารมณ์เขาก็แบบมีฮึดขึ้นมาเหมือนกันว่าเอ้ยฉันควรจะทำอะไรดีๆฉันควรจะแบบว่าทำอะไรให้ความรักมันสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขารู้ว่าบางทีเขาก็เฉยชาเกินไปบางทีเขาก็ไม่สนใจคุณไม่ใส่ใจคุณอะไรอย่างเงี้ยทำให้คุณน้อยอกน้อยใจทำให้คุณรู้สึกไม่พอใจหรือหวาดระแวงอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาก็มีความคิดว่าเออฉันต้องทำอะไรบ้างแล้วล่ะทำให้ความรักมันดีขึ้นความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่มันก็แค่แบบแวบเดียวอะค่ะมันแค่แบบชั่วครั้งชั่วคราวอะมันเหมือนอารมณ์ชั่ววูบอะดีได้แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไปไม่ถึงไหนไม่ตลอดรอดฝั่งแล้วเขาก็ทำให้คุณเสียใจอยู่หลายครั้งด้วย มันก็เป็นแบบเนี้ยวนไปวนมานะแล้วคุณอะก็คือแบบเหมือนรู้สึกว่าฉันทำอะไรมามากมายละฉันไม่อยากจะทำอะไรอีกแล้วนะฉันจะรอดูว่าแล้วเขาจะทำยังไงเขาจะเอายังไงเขาจะแบบชัดเจนกับฉันไหมส่วนตัวเขาเนี่ยพอคุณโกรธพอคุณงอนเขาก็อยากจะคุยกับคุณอยากจะเคลียร์อยากจะปรับความเข้าใจอยากแบบชวนหันหน้าเข้ามาคุยกันมาหาลือกันคุณเนี่ยแทบจะหมดความอดทนกับเขาแล้วนะแต่ว่าคุณก็เป็นนักสู้เหมือนกันนักสู้ที่อดทนพยายามอยู่คุณดูเบื่อหน่ายคุณดูอึดอัดคุณดูแบบไม่รู้สึกไม่ค่อยอิ่มเอมกับความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่อะค่ะมันเหมือนแบบอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจอะแล้วเขาก็แบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยดีได้แป๊บนึงทำให้คุณชื่นใจได้แป๊บนึงก็เอาอีกแล้วก็เป็นอีกแล้วก็มีเรื่องให้คุณปวดหัวอีกแล้วก็มีเรื่องให้คุณเสียใจอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะเลิกไหมก็ไม่เลิกอ่ะก็ยื้อกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบว่าพยายามจะบอกคุณว่าเนี่ยเขารักคุณนะเขารักคุณเขามีแต่คุณเขารู้สึกดีกับคุณอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ทำให้คุณเนี่ยไปไหนไม่รอดต่อให้อึดอัดคุณก็ยังคงอยู่อย่างเงี้ยเหมือนโดนดึงโดนลั้งโดนฉุดลั้งเอาไว้ด้วยคำว่ารักด้วยเพราะว่าเวลาที่คุณโกรธเวลาที่คุณงอนหรือว่าคุณจะไปอะไรอย่างเงี้ยคุณแบบตัดสินใจจะเลิก
ตัดสินใจจะ move on เขาก็ไม่ให้คุณไปเขาก็จะมาแสดงความรักมาทำตัวดีๆมาทำตัวน่ารักกับคุณคุณก็ใจอ่อนอีก คุณก็ใจอ่อนคุณก็จะแบบเฮ้ยอยู่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะรอดูต่อไปเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนักไพ่ใบสุดท้ายก็คือไพ่ Ace of Swords นะคะสรุปแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นแหละผู้อ่านเชื่อว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาคุณต้องการอะไรคุณจะบอกเขาแล้วก็แสดงจุดยืนของคุณซึ่งเขาเนี่ยในวันหนึ่งเขาก็จะต้องชัดเจนกับคุณเหมือนกันถึงแม้ว่าตอนเนี้ยเขาจะยังแบบเลื่อยเปื่อยเรื่อยเฉยๆไม่ดูไม่จริงจังไม่อะไรแต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณเอาจริงขึ้นมาถ้าเกิดคุณยื่นคำขาดขึ้นมาว่าถ้าเธอไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเธอไม่ทำตัวให้ดีขึ้นกว่านี้ถ้าเธอไม่ใส่ใจฉันมากกว่านี้ฉันจะไปจริงๆแล้วนะผู้อ่านว่าเขาก็จะพยายามทำตัวให้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นพยายามเพื่อคุณเพื่อที่จะได้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาต่อไปเพราะเอาจริงๆอ่ะผู้อ่านว่าเขาก็รักคุณแหละเขาก็รักคุณน่ะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นที่ทำให้ความสัมพันธ์มันยังไม่แบบไปไหนอ่ะมันยังไม่ก้าวหน้าอาจจะเป็นเรื่องของความพร้อมทางด้านจิตใจละหนึ่งนะหรือว่าความพร้อมในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมแล้วบางคนอาจจะมีเรื่องของวุฒิภาวะเขาอาจจะยังรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะแบบรับผิดชอบความรู้สึกของใครหรือว่ารับผิดชอบชีวิตใครยังไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบคบไปเรื่อยๆก่อนแต่คุณรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นอะถ้าเป็นแบบนั้นอะมันดูไม่มีอนาคตซึ่งผู้อ่านเห็นด้วยกับคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เลยแบบชัดเจนจริงๆคุณให้โอกาสเขาหลายครั้งอยู่นะแต่เขาอะเป็นคนที่พอได้โอกาสมาเขาก็ดีอยู่แป๊บๆอะแล้วเขาก็เป็นอีกก็เป็นเหมือนเดิมอีกมันอาจจะต้องค่อยๆคุยค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปอะนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วผู้อ่านเชื่อว่ามันจะมีการคุยกันตกลงกันที่มันชัดเจนมากขึ้นถ้าทำได้คุณน่าจะยื่นคำขาดกับเขาอะว่าถ้าเขาทำได้โอเคก็อยู่ต่อก็คบต่อแต่ถ้าเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เขาทำเพื่อคุณไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการจบความสัมพันธ์ไปแบบนี้มันจะต้องมีการชัดเจนมีการแบบตัดสินใจแบบเด็ดขาดสุดท้ายแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะคะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ